สวัสดีค่ะวันนี้มาพับกีบใบตองนะคะอันนี้ได้ใบตองอะไรมาก็ไม่รู้อย่างมันออกเป็นดำๆแต่ก็พอพับได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาพับกีบว่าด้วยเรื่องกลีบกุหลาบนะคะกลีบกุหลาบตามหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีมันจะเป็นลักษณะการพับที่ต่อจากกลีบฟันปลานะคะจะเป็นกลีบกุหลาบครึ่งนะคะแล้วก็กลีบกุหลาบนะคะแล้วก็จะมีกลีบกุหลาบแย้มนะคะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้จะอยู่ในหนังสืองานใบตองหน้า86ถึงหน้า89นะคะอันนี้ท่านอาจารย์มณีรัตน์ท่านเป็นผู้คิดค้นไว้นะคะอันนี้ เราหยิบใบตองขึ้นมานะคะเอาอันนี้ใบตองคางมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเลือกก่อนนะคะฉีกใบตองนะคะขนาดเท่าไหร่ก็ได้ตามลักษณะของการใช้งานเรานะคะว่าเราจะไปใช้งานอะไรสมมติว่าอย่างทำกระทงนี่อาจจะฉีก1นิ้ว3กระเบียดหรือ1นิ้ว1เสร็จ3ส่วน4นิ้วอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ1นิ้วครึ่งนี่นะคะคราวนี้เราจับด้านแข็งไว้ทางขวามือหรือด้านที่ถนัดแล้วก็พับครึ่งนี้นะคะแล้วเราบีบใบตองหาจุดกลางแล้วก็กางออกนะคะเสร็จแล้วเราก็พับลงมาตั้งฉากแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้พับลงมาอีกมาตั้งฉากชิดกันไม่ต้องชิดกันมากนะคะเวลาพับมันจะปีนเกี่ยวนะคะมันจะปีนข้างบนเนี่ยกลีบแหลมๆมันจะปีนกันให้มันมีช่องว่างเผื่อการพับด้วยนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมพอเราเสร็จแล้วเราพับทบเข้าหากันอย่างนี้สันทบเข้าหากันอย่างนี้มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เรียกว่ากลีบฟันปลานะคะเป็นกลีบฟันปลาพอเสร็จแล้วเราทำต่อนะคะเราพับสันทบของสามเหลี่ยมด้านบนเนี่ยพับทบกลับมาอย่างนี้มาชิดตรงนี้นะคะพับชิดกันอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วถ้าเราจะเอาไปใช้งานนะคะหนังสือมันจะตกแป๊บนึงนะคะนี่นะคะก็ลักษณะแบบนี้พอเราพับลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เรียกว่ากลีบกุหลาบกลีบกุหลาบครึ่งคือมาครึ่งเดียวมาครึ่งล่างมาครึ่งบนพอเราพับทบกลับไปข้างหลังนะคะพับทบข้างหลังกลับมาอย่างนี้อีกอย่างนี้ก็จะเรียกว่ากลีบกุหลาบนะคะกลีบกุหลาบธรรมดานะคะอันนี้คือกลีบกุหลาบนะคะเสร็จแล้วนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเป็นกลีบกุหลาบแย้มนะคะกลีบกุหลาบแย้มนะคะลักษณะของกลีบกุหลาบแย้มก็จะเป็นลักษณะของการดึงกลีบลงไปนะคะลักษณะของการดึงกลีบลงไปอยากให้ดูอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะลักษณะของกลีบเนี่ยจะโค้งลงไปเยอะนะคะเป็นลักษณะการดึงกลีบนะคะดึงกลีบโค้งลงไปอย่างนี้นะคะดูนะคะอันนี้นะคะลักษณะดึงกลีบโค้งมาอย่างนี้มันจะโค้งมาข้างล่างลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อกี้กลีบกุหลาบมันจะไปอย่างนี้ตรงๆพับกลีบอย่างนี้อันนี้มันจะมาลักษณะแบบนี้นะคะกลีบโค้งลงมานี่นะคะข้างหลังก็โค้งไปนะคะถ้าเราจะทำกลีบกุหลาบแย้มแบบครึ่งหนึ่งพอเ
เพราะว่าด้านหลังน่ะไม่ได้ใช้อะไรนะคะแล้วก็ทําอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะคะดูนะเวลาเราเอาไปเข้ากลีบกันนะคะลักษณะของมันจะสวมเข้าไปอย่างนี้นะคะเอาสันทบเนี่ยจะสวมเข้าไปกลีบแรกอย่างนี้ดันเข้าไปนะคะแล้วเราก็พับกลีบโค้งมาอย่างนี้นะคะอันนี้ลักษณะการเข้าลายมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการ2ด้านเราก็พับลงไป2ด้านแบบนี้นะคะนี่กลีบกุหลาบแย้มนะคะจะโค้งอย่างนี้บิดโค้งนะถ้าเป็นกลีบกุหลาบธรรมดาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะถ้าลักษณะของการใช้งานในลักษณะที่เราจะไปทำแจกันหรือฝาชีเนาะมันก็จะเป็นลักษณะของอันเล็กๆแล้วเราก็มาพับตรงปลายๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะของที่จะเอาไปทำฝาชีฝาผ้าอบอะค่ะหรือเอาไปทำกลวยจีบอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะฉีกอันเล็กๆนะคะแล้วพับตรงปลายนะคะก็จะเอามาเข้ากันอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเย็บต่อกันทำแจกันทำช่อดอกไม้ทำลักษณะแบบนี้นะคะลองดูนิดนึงอย่างนี้นะคะนะคะก็จะเย็บต่อกันแบบนี้พอมองภาพออกไหมคะลักษณะอย่างนี้จะทำถาดทำจานอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะอันนี้คือกลีบกุหลาบนะคะจำได้ไหมอีกชวนอีกรอบนึงนะคะชวนอีกรอบนึงอันนี้กลีบฟันปลาปึ๊บพับเข้ามานี่กลีบฟันปลาพับมาอย่างนี้กลีบกุหลาบครึ่งพับกลับไปข้างหลังอีกทบหนึ่งอย่างนี้เรียกว่ากลีบกุหลาบนะคะดึงโค้งลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะให้โค้งดึงโค้งลงลักษณะแบบนี้เรียกว่ากลีบกุหลาบแย้มนะคะแบบนี้นะคะก็เอาไปใช้งานตามลักษณะที่ต้องการนะคะเอาไปทำถาดทำภาชนะต่างๆนะคะหรือติดกลีบกระทงก็ได้นะคะนี่กลีบกุหลาบครึ่งแบบกลีบกุหลาบครึ่งกลีบกุหลาบกลีบกุหลาบแย้มนะคะ3แบบนะคะนี่คือลักษณะของกลีบกุหลาบก่อนมันจะมาเป็นกลีบกุหลาบมันคือกลีบแหลมก่อนนะคะภาพแบบกลีบแหลมกลีบโบราณนะคะค่ะเอาไปใช้งานตามลักษณะงานที่ต้องการนะคะ